ว่าความร้อนนี่นะครับจะเป็นตัวที่ป้องกันไวรัสใดๆในโลกที่เขาว่าได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์สำหรับลุงป้องกันได้ 100% ครับท่านเข้าใจไหมใครอยากเข้ามาสู่กระบวนการป้องกันก็เชิญไม่เลือกเพศเลือกวัยไม่เลือกชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายหัวใจประการใดไม่เลือกกลุ่มอาชีพครับท่านนะอาชีพใดผู้ใดก็ได้ขึ้นชื่อมนุษย์เชิญครับทั้งอาชีพแพทย์พยาบาลลูกสาวแม่ยายของลุงก็คือพยาบาลนะด้วยโอเคแล้วมันจะไปไกลเอาแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับวันนี้มีอะไรโต้ตอบอีกไหมครับเชิญครับก็บอกว่าสำหรับผมนะครับผมบอกได้เลยว่าต้องมีเชื้อนะครับจะต้องมีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยในร่างกายเราโดยเฉพาะไวรัสโคโรนาตามที่เขาว่าแต่สำหรับผมมันชื่อว่าโควิดโทนะครับ2021มันคือไม่มีแบบที่เขาว่าหรอกแต่ตัวเราจะต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยทั้งหมดนะครับประการที่2ก็คือกลุ่มคนที่ไม่แสดงอาการนั่นแหละครับคือบุคคลที่มีภูมิคุ้มครองเรียบร้อยแล้วนั่นแหละครับเป็นธรรมชาติเรียบร้อยแล้วนี่คือฝากไว้ให้เกิดความรู้สึกร่วมกันครับผมขอบคุณครับคุณลุงนิดนึงอีกประโยคสุดท้ายเลยลุงจะพูดแค่2คำนะครับกลุ่มหนึ่งคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เท่านั้น2คือบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับสำหรับส่วนตัวของลุงนะงั้นไวรัสโคโรนาเอาปูนกันผักไว้เลยพูดผ่านภาษาศาสนาก็คือไซตอนซาตานราหูมัจจุราชโอเคนะถ้าผ่านภาษาลุงก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จบผ่านภาษาเขานานาทัศนะโอเคนะสำหรับวันนี้พรุ่งนี้ขอให้ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้ได้เหลือขอเหลือพอจะเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยได้ไปกลับแต่ถ้าหากว่าจะเป็นการทำหน้าที่ปกติขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้โอเคนะครับเอวังกเวทกตอนนี้อามินอาเมนโอมอามิตพุทธและสาธุว่าแล้วก็นะโมพุทธายะจบข่าวบ้านใครบ้านมันโอเค see you tomorrow thank you very much